ปลายรัชกาลที่4เนี่ยสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาสีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคมีอิทธิพลกับบ้านเมืองมากอำนาจอยู่ในมือท่านหมดฝั่งได้แม้กระทั่งเจ้านายทำให้รัชกาลที่5ต้องทวงอำนาจคืนนานพอสมควรทำให้ในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2ครั้งทรงเดบิวต์รอบ2ครั้งแรกตอนทรงพระเยาว์มากๆตอนที่รัชกาลที่4จะสิ้นเนี่ยรัชกาลที่4ก็มีการลองใจให้ของที่เป็นของสำคัญที่พระเจ้าแผ่นดินเนี่ยจะถือไว้ได้เท่านั้นให้สมเด็จเจ้าพระยารับแล้วถวายต่อให้กับเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์แสดงความบริสุทธิ์ใจว่าแผ่นดินนี้ฉันไม่อยากได้หรอกในช่วงที่รัชกาลที่5ครองราชใหม่ๆโดนครอบโดยแก๊งบุญนาคนานๆพอสมควรหลังจากท่านผนวดแล้วบอกกับสมเด็จเจ้าพระยาว่าขอพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอีกหนึ่งครั้งให้อาณาริยประเทศเนี่ยยอมรับว่าท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์โดยสมบูรณ์แล้วทรงเดบิวต์รอบ2และในสมัย